เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่189ละเล่นบ้างมีความยาวโฟกัส15เซนติเมตรระวังวัตถุไว้หน้าเลนทำให้เกิดภาพเสมือนขนาด3เท่าของวัตถุและภาพเนี่ยจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่อย่างแรกเลยเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยเลนเนี้ยเป็นเลนโนหรือเลนเว้าแต่เรารู้เพราะอะไรเรารู้เพราะว่าโจทย์บอกว่าให้ภาพเสมือนขนาด3เท่าของวัตถุแปลว่าเกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่ภาพเสมือนขนาดใหญ่เกิดได้กรณีอะไรกรณีเราใช้เลนโนดังนั้นเราใช้เลนโนทำให้เรารู้ว่าอะไรทำให้เรารู้ว่าโฟกัสของเราเป็นบวก15เกิดภาพเสมือนขนาด3เท่าดังนั้น M จึงเป็นลบ3เพราะว่าเป็นภาพเสมือนตัวลบมาจากคำว่าภาพเสมือนนะทีนี้เราก็แค่หาระยะภาพกับระยะวัตถุงั้นเราหาระยะวัตถุก่อนก็ได้ F เป็น15 M เป็นลบ3หา S กับ S แน่งั้นเราหา S ก่อน M เท่ากับ F ส่วนด้วย S ลบ F เราก็แทนค่าลบ3เท่ากับ15ส่วนด้วย S ลบ15ลบ 3S บวกเนี่ยลบ3คูณลบ15บวก45เท่ากับ15ลบ 3S เท่ากับ15ลบ45ได้ลบ30 S ก็จะเท่ากับ10นั่นเองทีนี้เราจะแทนสูตรยากๆอีกไหมไม่ต้องก็ได้เพราะเรารู้ m แล้วจำอันนี้ได้เปล่า m เท่ากับ i ส่วน o เท่ากับ s แต่ส่วน s m เป็นลบ3พี่แทนลบเพราะว่าพี่อยากย้ำว่าภาพที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นภาพเสมือนไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะใส่ผิดอ่ะด้านหน้าด้านหลังจะได้ว่า s แต่เป็น s แต่ส่วนด้วย10 s แต่พี่จึงเป็นลบ30ได้ละทันเปล่าใช้2สูตรนี้สูตรนี้กับสูตรนี้พี่ได้2ตัวคือ s เป็น10กับ s แดดเป็นลบ30คิดว่ามันจะห่างกันเท่าไหร่อย่าลืมว่ามันเป็นภาพเสมือนเดี๋ยวนะปึ๊บอย่างเงี้ยภาพจะเกิดขึ้นที่ไหนสมมติพี่ลืมใส่ลบนะ s แดดอะเลนูอะพี่อาจจะเข้าใจว่ามันเกิดแบบนี้คือ10กับ30ซึ่งอันเนี้ยผิดอันนี้คือกรณีเกิดภาพจริงเพราะอันเนี้ยมันเกิดภาพเสมือนวัตถุเนี่ยอยู่ที่10แต่ภาพเสมือนเนี่ยมันก็ต้องอยู่หน้าเลนคือลบ30มันจะเกิดตรงนี้นี่อันนี้คือภาพที่เราจะได้จากการตีความเราแปลมาจาก2ตัวนี้เราจะวาดรูปได้แบบนี้อันเนี้ยพี่วาดให้ดูว่าถ้าสมมุติน้องลืมน้องไม่ใส่ S แดดเป็นติดลบอะ S แดดน้องเป็น30ภาพจะเกิดแบบนี้ซึ่งมันผิดข้อเนี้ยต้องเป็นลบ30 30จึงมาฝั่งนี้ข้อเนี้ยโจทย์เขาถามว่าวัตถุกับภาพเนี่ยมันอยู่ห่างกันเท่าไหร่นี่ไงพี่ก็จะได้ละมันก็คือระยะนี้นั่นเองคือ30ลบ10ก็จะตอบเป็น20เซนติเมตรก็ตอบช้อยที่2เนาะข้อ189ตอบช้อยที่2นั่นเองจบแล้วสำหรับข้อนี้ก็คือน้องสำคัญคือน้องตีความให้ได้ว่าภาพเสมือนขนาด3เท่าแปลว่าเราใช้เลนส์นูนเพราะว่าเกิดภาพเสมือนขนาดใหญ่เนี่ยจากนั้นเราก็ได้ f กับ m มาซึ่ง m เนี่ยเราติดลบเพราะว่าเป็นภาพเสมือนสิ่งที่ต้องระวังนะเนี่ยก็จะได้แบบนี้น้องแทนค่าหา s กับ s แดดได้จากนั้นน้องก็ตีความว่ารูปที่ได้อะมันออกมาแบบไหนเนาะข้อนี้ก็จะตอบช้อยที่2นั่นเองคือ20เซนติเมตรเรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ